สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนเพจ Bravo Trade Academy ทุกท่านเลยนะครับมาพบกับโค้ชเก๋วันนี้นะครับกับมุมมองทองคําประจําวันอังคารที่25นะครับมิถุนายนแล้วนะครับแป๊บๆเดียวก็จะหมดเดือนแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับเทรดทองมานะครับจริงๆเมื่อวันศุกร์เนี่ยทองคําปรับตัวลงมาเยอะมากๆเลยนะครับมีจุดเข้าเทรดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับรวมถึงวันนี้นะครับทองคำเนี่ยเขาจะพักตัวต่อหรือไม่นะครับหรือว่าจะปรับขึ้นไปต่อก็มีทิศทางทั้งขาขึ้นและก็มีทิศทางของขาลงสำหรับทองคำในวันนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับสำหรับมุมมองทองคำวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอพาไปดูที่ไทม์เฟรมเดย์กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับแท่งเทียนเดย์ของเมื่อวานนี่เราจะพูดเสมอเลยทำไมถึงพากลับมาดูแท่งเทียนของไทม์เฟรมเดย์นะจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโค้ชฟิล์มน่าจะพาไปดูของในเรื่องของไทม์เฟรมของวีคแล้วล่ะนะครับว่าวีคที่แล้วเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้เมื่อวานเนี่ยมีโอกาสในการเข้าเทรดแบบไหนบ้างนะครับรวมถึงวันนี้ขออนุญาตพาเริ่มไปที่ไทม์เฟรมเดย์ละกันนะครับอยากให้พาไปดูไทม์เฟรมของแท่งเทียนของเดย์นิดนึงนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดตัวนะครับปรับแดงลงมาเนี่ยโคฟเวอร์แท่งเขียวแท่งก่อนหน้าเลยนะมีโอกาสทำให้แท่งวีคของวีคที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับแต่ที่น่าสนใจครับแท่งเทียนเดย์ของเมื่อวานก็คือวันจันทร์เนี่ยเปิดสัปดาห์มานะครับปิดเขียวนะครับทุกคนปิดเขียวขึ้นมานะครับมุมมองเลยวันนี้ยังคงต้องมองต่อนะว่าราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนะครับเพราะว่าปิดเขียวไม่ได้เป็นแท่งใหญ่มากนะครับมีทั้งเป็นภาพทั้งแบบวันนี้อาจจะปิดเขียวขึ้นไปนะฮะเป็นแท่งสีเขียวแบบนี้นะครับปรับตัวขึ้นต่อเป็นเขียวก็ได้หรือนะครับทุกคนจะปรับตัวเป็นแท่งสีแดงลงมาแล้วทำเป็นเบสก็ได้นะครับมีโอกาสทั้งเขียวขึ้นแบบนี้นะครับและแดงลงแบบนี้เลยได้เช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้นะครับยังคงต้องจับตาดูต่อนะครับถามว่าจับตาแล้วเทรดได้ไหมถ้ามีจุดเข้าเทรดก็สามารถเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับมุมมองของเดย์วันนี้นะครับสามารถทั้งขึ้นทั้งลงได้นะครับไปพาไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันต่อนะครับใน4ชั่วโมงเนี่ยทำไมถึงสอดคล้องกับไทม์เฟรมเดย์เลยนะครับเราจะเห็นว่า4ชั่วโมงเนี่ยปรับตัวนะครับยก5ยกโลขึ้นมาตลอดเลยและรวมไปถึงวันนี้นะครับยังคงเทสที่ดีมานด์กรอบนี้นะครับกรอบนี้มีอะไรนะครับกรอบนี้นะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของดีมานด์ที่ทำผลงานของ4ชั่วโมงนะครับและส่งขึ้นไปทำไฮนะครับล่าสุดคือ 2,368 แถวๆข้างบนนี้นะครับถ้าราคานะครับไม่สามารถหลุดนะครับกรอบดีมานด์นี้ได้รวมถึงสวิงโลชุดนี้นะครับที่ส่งขึ้นไปเนี่ยแถว2306เนี่ยราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อครับในมุมมองของ4ชั่วโมงนะครับปรับตัวขึ้นไปต่อได้เลยนะครับในชุดนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะสามารถนะครับพิจารณาเทรดบายนะครับในชุดของกรอบดีมานด์ชุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหากมีพฤติกรรมท้องหรือมี QM buy นะครับสามารถพิจารณาเทรดบายขึ้นไปต่อได้นะฮะแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถ follow แบบนี้ได้นะครับในการเข้าเทรดบายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถเข้าเทรดได้ถึงไหนนะครับจุดแรกนะครับจะมีจุดของซัพพลาย4ชั่วโมงที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยแอบรอตรงนี้นะนะที่เราวางแผนกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซัพพลายชุดนี้น่าสนใจที่เราแอบรอกันไว้แต่ราคามาไม่ถึงนะครับติดในชุดของ QM sell ของ4ชั่วโมงแล้วปรับตัวลงต่อนะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรอบของ4ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะพักตัวอยู่แถวนี้แหละนะครับ2,300จนถึง2,360ค่อนข้างจะไกลทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่น่าสนใจที่เราตีกันไว้ตลอดเลยนะครับราคาในระยะ2,330นะครับราคาเนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือแล้วก็ปิดตัวลงมาปิดใต้3,330อีกแล้วนะครับทุกคนอีกแล้วนะครับตอนนี้4ชั่วโมงยังคงต้องสู้นะว่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 2,330 ได้ไหมถ้า4ชั่วโมงกลับไปยืนเหนือ 2,330 ในวันนี้มองหาดีมานด์ใหม่ครับใน1ชั่วโมงก็ได้นะครับนี่เราจะรอเข้าเทรดนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาล่ะครับทุกคนหลุดลงมา4ชั่วโมงหลุดสวิงนะครับตรงชุด 2,306 เนี่ยหลุดลงมาเราจะมองหาซัพพลายใหม่นะครับที่จะพิจารณาเทรดเซลล์ลงไปต่อก็ได้นะนี่คือมุมมองของ4ชั่วโมงแต่นะครับทุกคนยังคงมีโซนนะครับดีมานด์ของเดย์อยู่นี่เรายังไม่ลืมเขานะครับยังคงติดอยู่ในกรอบนี้ครับค่อนข้างจะกว้างโซนตรงนี้มันค่อนข้างจะใช้ไปแล้วบ่อยมากอย่างที่เราพูดกันมาตลอดเลยเพราะว่าโซนนี้อยู่กับเรามานานมากๆนะครับอยู่กับเรามานานมากๆดีมานด์ช่วงนี้นะครับที่ยังคงเป็นรับไว้อยู่นะครับขอมองว่าเริ่มจะเป็น
แถวแถวนี้แหละที่มีราคารับไว้นะครับแถว2290ถึง2300นะครับที่ราคารับไว้นะครับรวมไปถึงยังคงมีดีมานด์เดย์ชุดนี้ครับที่มีผลงานแต่ถูกเทสไปหลายครั้งเช่นเดียวกันตอนนี้กรอบดีมานด์ของเดย์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะถูกเทสไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับมีมุมมองว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยไม่แปลกใจแล้วล่ะนะฮะเพียงแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมทองนะครับรวมถึง QM buy ในกรอบดีมานด์แถวนี้นะครับยังคงพิจารณาเทรดได้เทรดบายได้เช่นเดียวกันจนกว่าจะปรับหลุดลงมานะครับถ้าหลุดลงมาก็จะมีกรอบล่างนะครับ2250รวมไปถึงแนวรับนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นแถว2222นั่นเอง2220ก็ได้นะครับสำหรับราคาในยานะครับในชุดข้างล่างนี้มีโอกาสนะครับถ้าหลุดนะครับดีมานด์หลุดดีมานด์ข้างบนมามีโอกาสลงมาถึงตรงนี้ได้นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเดย์เนี่ยทำเป็น2สวิงตีลงมาแล้วนะครับและถ้าเดย์เขาไม่สามารถทำไฮใหม่ได้ปรับตัวลงมาทำโลว์โลว์คือโลว์ใหม่นะครับมีโอกาสที่จะหลุดแล้วแหละรอบนี้นะครับมีโอกาสนะทุกคนถ้ามุมมองตอนนี้เดย์นะครับเดือนวันนี้ปิดแดงเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเทรดเซลล์ลงมาต่อได้ใน4ชั่วโมงภาพเหมือนเดิมของเรานะครับถ้ายังไม่หลุดโลนะครับกราฟพยายามที่จะยกโลขึ้นไปนะครับมุมมองบายก็ยังคงได้เปรียบเช่นเดียวกันตอนนี้มันอยู่ในระหว่างทางครับถ้าไม่มีแพทเทิร์นในการเข้าเทรดอาจจะต้องรอก่อนนะครับรอจนไปถึงตลาดอเมริกาในค่ำคืนนี้เลยก็ได้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวขอพาไปดูอีกสักไทม์เฟรมนึงแล้วกันเผื่อจะมีจุดเข้าเทรดนะให้พี่ๆทุกท่านนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงโหไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเริ่มสร้างสวิงที่น่าสนใจนะมันเป็นยังไงเหรอนะฮะคือ1ชั่วโมงนะครับเขาก็พยายามจะยกโลยกไฮขึ้นเช่นเดียวกันนี่นะตอนนี้เขากำลังกับเทสโลเดิมอยู่ถ้าไม่หลุดนะครับมีโอกาสที่จะถ้า1ชั่วโมงปรับตัวขึ้นไปแล้วสร้างดีมานด์ใหม่ยืนเหนือ2330นะครับเราจะสามารถพิจารณาเข้าเทรดในชุด2330ได้รอ1ชั่วโมงสร้างดีมานด์ใหม่นะครับทุกคนรอ1ชั่วโมงสร้างดีมานด์ใหม่ถ้าเป็นภาพนี้ปรับตัวขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับจะเป็นยกโลยกไฮใหม่เทรนด์ของ1ชั่วโมงก็ยังคงเป็นขาขึ้นต่อเราจะมองว่าพิจารณาเทรดบายต่อในซับในดีมานด์ใหม่รวมถึง 2,330 ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นล่ะทุกคนถ้าไม่ขึ้นล่ะน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันถ้าใน1ชั่วโมงไม่ขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับและปรับตัวลงมาชนะโลแถวนี้นะชนะโลนี้นะครับเราจะพิจารณาเทรดเซลล์สั้นๆนะครับทุกคนลงไปหาดีมานข้างล่างอ้าวมันก็ติดดีมานอยู่นี่ถูกต้องครับยังคงติดดีมาน4ชั่วโมงแต่ตรงนี้นะผมขอให้กรอบสุดท้ายเป็นของ1ชั่วโมงละกันนะครับอยู่แถวๆตรงนี้แถวมีแนวรับด้วยนะครับแถว2310เดี๋ยวมาร์คราคาไว้เลยถ้าราคาปรับตัวลงนะครับใครเขียนเป็นพุ่งเป็นจรวดครับเนี่ย โอเคนะถ้าราคานะครับผมน่าจะเขียนเองนะครับ2310ตรงชุดนี้กรอบดีมานตรงนี้นะครับถ้าราคาปรับตัวลงมา1ชั่วโมงนะชนะ2320นะครับแล้วเด้งกลับขึ้นไปยังไม่ติด2310นะผมจะพิจารณาเทรดนะครับ QM sell นะครับลงมาหา2310นะครับถ้าลงมายังไม่ถึงดีมานข้างล่างนะแล้วปรับตัวขึ้นไปก่อนเนี่ยพิจารณาเซลล์2เซลล์ที่2330นะครับเพื่อลงมาหา2310อันนี้คือแผนสั้นๆระหว่างวันนี้นะฮะมีโอกาสที่จะได้เล่นเก็บสั้นก่อนแล้วเราค่อยพิจารณาเข้าเทรดในแผนหลักกันต่อไปนะครับเพราะว่ามุมมองเนี่ยถ้าล้อกับ4ชั่วโมงเมื่อกี้นะครับถ้าทำ2สวิงตีลงมาได้แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วถ้ามาเทสดีมานด์2310ปรับตัวขึ้นชนะนะครับเราจะรอ QM buy ของ4ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นภาพที่สอดคล้องกันนะครับทุกคนเราจะค่อยเล่นต่อนะครับทีนี้หน้าบายแถวนี้นะครับมีพฤติกรรมทองสามารถเข้าเทรดได้ QM buy สามารถเข้าเทรดได้กรอบบายข้างล่างนี้สามารถพิจารณาเข้าเทรดได้ขอให้รอมีคอนเฟิร์มนะครับจะไม่ใช้สัมผัสแรกแบบว่าลงมาแล้วกดบายเลยไม่เอานะรอมีคอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดนะครับผมสำหรับหน้าเทรดวันนี้มีประมาณนี้ขอแถมอีก1โซนละกันสำหรับกรอบซัพพลายนะครับ1ชั่วโมงชุดนี้นะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับซัพพลายตรงนี้นะครับตรงนั้นวันศุกร์มีข่าวเนาะทุกคนแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับ
ถึงข้างล่างเลยนะครับซัพพลายชุดนี้ก็พิจารณาเข้าเทรดได้นะครับขอมีพฤติกรรมทองบวก QM sell ละกันนะครับในชุดซัพพลายแถวนี้ทำไมถึงต้องรอคอนเฟิร์มทั้งหมดนะครับแนะนำว่าต้องรอคอนเฟิร์มทั้งหมดเนื่องจากราคาเนี่ยเริ่มเกิดการพักตัวออกข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับมีมุมมองว่าอาจจะพักตัวอีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะเลือกทางว่าจะขึ้นต่อหรือลงต่อเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้แผนเทรดมีประมาณนี้นะครับขอรีแคปอีกสั้นๆหน้าเทรดนะครับบายเนี่ยสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้ถ้ามีพฤติกรรมทองนะฮะทุกคนมีพฤติกรรมทองในการเข้าเทรดนะครับหรือจะมี QM buy นะครับในการเข้าเทรด follow ต่อแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีพฤติกรรมทองเราก็รอ QM buy ใน half frame เล็กได้เล็กขนาดไหนนะครับก็ M15 M30 สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในชุด demand ทั้งหมดเลยนะครับผมมองตรงแรกเนี่ย3310เนี่ยน่าสนใจนะจริงๆตรงนี้ถ้าลงมาถ้ามีสัญญาณสเกลปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนอ่ะก็วันนี้แผนเทรดประมาณนี้นะครับได้ทั้งหน้าบายและหน้าเซลเลยนะครับก็พิจารณาเข้าเทรดกันไปนะครับแถมคีย์ให้อีกคีย์นึงนะฮะถ้าสร้างซัพพลายหรือดีมานด์ใหม่นะฮะในหน้าเทรดหน้าไหนหน้าหนึ่งก็สามารถพิจารณาเพิ่มเติมกรอบโซนในการเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับมุมมองทองคำนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ